จำไม่ได้แล้วมันเกิดปีนี้ครับมันมีความเปลี่ยนแปลงมากกว่าที่อาจารย์จำช่วงนี้ไม่มีอะไรครับก็หลังจากที่ผมลาออกก็ในชีวิตก็พักผ่อนนะครับได้ทำสิ่งที่ชอบหาหนังสือนะครับดูครอบครัวแต่ว่าก็ติดตามข่าวสารบ้านเมืองตามปกตินะครับมีความเป็นห่วงนะครับในการบ้านเมืองเพราะความห่วงใยบ้านเมืองมีตลอดนะครับแล้วก็ใครที่มาสอบถามปรึกษาอะไรผมก็ให้คำปรึกษาไปนะครับตามความคิดตามแนวทางที่ผมเชื่อเห็นอาจารย์เตือนบอกว่าให้อาจารย์ต้องขอให้เต็มที่แล้วก็ให้กลับมาพาพวกเราไปไกลๆเนี่ยอาจารย์ยังไม่ได้คิดไปข้างหน้าเท่าไหร่ครับเพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกก็คือว่าเพิ่งออกมาก็ใช้เวลาครอบครัวได้พักผ่อนเพราะว่าก็ทำงานมาเกือบ30 ปีถ้าจะไม่มีวันหยุดเลยก็ใช้เวลาตรงนี้วันนี้มาถึงวันนี้พอมองย้อนกลับไปคิดว่ามีอะไรที่แตกต่างไปจากเดิมไหมคะอะไรแตกต่างครับบ้านเมืองหรือผมทั้งบ้านเมืองและความคิดทางการเมืองของเราเราก็ยังอยากเห็นบ้านเมืองเดินไปข้างหน้านะครับไปได้ดีกว่านี้นะครับแล้วก็ปัญหาใหม่ๆก็มีเยอะก็ยังมีความห่วงใยอยู่นะครับแต่ว่าก็ตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของผู้ที่รับผิดชอบที่ต้องทำให้สำเร็จนะครับแล้วก็หวังว่าบ้านเมืองจะหลุดพ้นจากปัญหาหลายอย่างเราก็ติดต่อมาทั้งเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการตรงนี้ไม่มีคำขวัญเดิมอยากให้อาจารย์ลงสมัครเพราะว่าเราจะมีไม่มีครับถามรององค์อาเนี่ยวันเกิดปีนี้ถ้าขอของขวัญอะไรได้อยากได้ของขวัญผมไม่ใช่คนที่ชอบขออะไรครับแล้วก็พึงพอใจกับสิ่งที่มีอยู่แล้วถ้าให้อะไรได้อยากให้อะไรเปลี่ยนจากขอเป็นให้นี่ถ้าให้ได้อยากให้อะไรผมก็อยากจะทุ่มเททำงานอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อไปนะครับเมื่อตกผลึกตั้งหลักได้ว่าจะทำอะไรก็จะทำให้เสร็จยังไม่คิดวางมือทางการเมืองใช่ไหมยังตอนนี้ก็เป็นสมาชิกพรรคเฉยๆนะครับแต่ว่าก็มีการติดต่อองค์กรที่เขาอยากให้ไปทำงานด้วยก็ต้องดูก่อนความเหมาะสมสิ่งเรียกร้องอยากให้อาจารย์กลับมาการร่วมงานที่ว่าทีละคนครับสิ่งเรียกร้องอยากให้กลับมาลงการเมืองใหม่คิดว่าดีเดย์จะเมื่อไหร่ยังไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเลยครับตอนนี้ก็ให้ผู้ที่เขามีหน้าที่มีความรับผิดชอบก็ทำงานการลงสนามเลือกตั้งไม่ได้ทำด้วยอะไรไม่ได้ทำด้วยทำด้วยการทำงานด้วยเพราะส่วนใหญ่ก็จะพูดคุยกันเรื่องนโยบายมากกว่านะครับเพราะว่ามันก็มีปัญหาหลายอย่างที่ผมเคยดูแลอยู่บ้างว่ามีในความคิดเพราะฉะนั้นผู้รับผิดชอบถ้าเขาสอบถามมาผมก็พูดคุย